ลองดูค่ะจับแต่หางได้ไหมจับแต่หางไม่ได้ค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนนะครับผมจันโล่ครับผมออสนะครับกับรายการโอ้โหสัตว์นี่นะวันนี้พิเศษมากเลยครับพี่ออสเพราะว่ามีข่าวนะฮะว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงครับอายุ18ปีเท่านั้นเองแต่สามารถที่จะเพาะพันธุ์ชื่องูฮะยาวมากงูปล้องฉนวนสร้อยเหลืองเผือกได้และเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นคนเดียวแล้วก็คนแรกของโลกด้วยครับพี่นะว่าต้องเจ็บมากใช่นะแต่ผมอยากถามพี่ก่อนนิดนึงนะในฐานะที่พี่เนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แล้วก็ศึกษาเรื่องสัตว์มาโดยประมาณนะงูตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงว่างูไทยเนี่ยมันก็ปกติแล้วเนี่ยการเพาะด้วยเผือกเนี่ยค่อนข้างก็ยากเหมือนกันครับต้องงูเผือกอย่างเช่นอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขาชุดเขาน่าจะเป็นเหยื่อได้ง่ายด้วยครับเขามันเด่นครับเราไปในซึ่งงูทั่วไปครับเพราะว่าตัวผิวเขาเนี่ยจะคล้ายกับธรรมชาติที่เขาอยู่ด้วยครับอย่างเช่นแบบถ้าเป็นงูดินเนี่ยออกสีดำๆนะครับคุณมองไม่เห็นอย่างตรงนี้เหมือนกันครับธรรมชาติเป็นออกสีดำน้ำตาลพอเป็นเผือกปุ๊บเนี่ยพอเราอยู่ตามสภาพแวดล้อมครับนกเห็นเอ่ยมันจะเด่นขึ้นมาแล้วโดนจับกินได้ง่ายครับอ๋อเนี่ยคือความสำคัญของมันก็เลยทำให้น้องคนเดียวเนี่ยพิเศษมากด้วยใช่ครับนี่แหละบ้านหลังนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าน้องอยู่ตรงไหนนะฮะสวัสดีครับนี่เลยนะครับผู้ชมน้องมุกของเรานะครับมาเข้าทางไหนดีฮะปีนเอาไม่ได้เข้าทางนี้เย้พี่ออครับผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพี่ออต้องชอบแน่นอนว่าตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยนะฮะบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ในสวนสัตว์ย่อมๆเลยนะครับคือใช่คือทุกตารางนิ้วเนี่ยมีสัตว์อยู่เยอะมากแล้วที่สำคัญคือสัตว์แปลกๆเท่านั้นเลยใช่ครับนะครับที่นี่คือที่ไหนยังไงฮะที่นี่คือโฮมซูค่ะคือเหมือนสวนสัตว์ในบ้านอันนี้คือใครสามารถเข้ามาดูก็ได้หรือว่ายังไงฮะก็ใครก็สามารถเข้ามาได้ค่ะก็ติดต่อผ่านคุณอากิติพงศ์ครับคือเจ้าของบ้านมีค่าใช้จ่ายป่ะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเฮ้ยดีจังแล้วน้องนี่คือมาดูแลสัตว์เลี้ยงที่นี่ไม่ใช่นะมาทำอะไรที่นี่ครับหมายถึงว่าอันนี้ก็คือเหมือนมุกได้แรงบันดาลใจจากที่นี่อ๋อเป็นจุดเริ่มต้นของเราโอ้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันข้างในได้นะครับทางไหนดีฮะทางนี้เลยทางนี้เลยนะฮะเฮ้ยมีน้องออกมาต้อนรับอันนี้ตัวอะไรครับมาล่าค่ะเฮ้ยใครที่ชอบกินหมาล่าเผ็ดๆร้อนๆเนี่ยเริ่มจากตัวนี้เลยนะฮะไม่มีใครแก้ผมเลยหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคขอบคุณมากครับพี่ไม่ใช่นะโอ้โหขนาดในห้องแอร์เย็นๆแบบนี้นะฮะยังแบบล้อมรอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงนะครับทั้งเลี้ยงและไม่เลี้ยงเลี้ยงเองใช่ไหมทั้งหลังนี้ตะภาพตัวใหญ่เลยนะตะภาพม้าลายยักษ์ค่ะมาถามน้องมุกหน่อยดีกว่าเอาเป็นว่าให้น้องมุกแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมหน่อยครับค่ะก็ชื่อณัชชานวการทำลงนะคะตอนนี้เรียนอยู่เกษตรกำแพงแสนค่ะปีไหนละปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเองกำลังจะขึ้นปีสองอย่างที่บอกไปนะเรียนอยู่น้อยมาก18ปีเองค่ะเดี๋ยวเริ่มคณะอะไรครับเรียนคณะประมงค่ะพอเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับสัตว์น้ำเลยใช่ค่ะแล้วมาเป็นไปยังไงทำไมถึงมาเพาะพันธุ์งูได้ขนาดนี้ความสนใจเริ่มจากตรงไหนครับคือเริ่มเลยมุกเป็นคนที่ชอบสัตว์แทบจะทุกชนิดเลยอะค่ะแล้วเราได้มาเห็นโฮมซูได้มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มต้นที่จะมันน่าทำแล้วครเราเห็นแนวทางแล้วแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มที่จะทำมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาตั้งแต่7-8ขวบ7-8ขวบขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงงูใช่ค่ะถ้าเกิดลูกคนอื่นก็ขอเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาน้องมุกขอเลี้ยงงูนะฮะก็ไม่แปลกครับที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่อนุญาตในตอนนั้นใช่แล้วใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองยังไงว่าแบบเฮ้ยอยากจะเลี้ยงงูก็มุกศึกษามาเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ใช้คำว่าเป่าหูเลยดีกว่าเป่าหูคุณพ่อเป่าเลยแบบไอ้งูอันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่มีพิษมันสวยแล้วก็ถึงเวลาตอนนั้นที่สวภาค่ะเขาเปิดอบรมให้เราเข้าไปศึกษาวิธีการจับงูมุกก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ไปว่ามุกขอลงตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ให้คุณพ่อไปเป็นเพื่อนเสร็จแล้วเขาก็ได้เห็นว่าโอเคเราศึกษามาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเริ่มที่จะให้เราเลี้ยงตัวแรก
คืองูอะไรตัวแรกเป็นงูก้นขบค่ะอ๋อนั่นคือตัวแรกที่เราเลี้ยงเลยใช่ค่ะเป็นตัวแรกที่เลี้ยงตอนที่เอาเข้ามาเข้าบ้านครั้งแรกเลยคุณพ่อว่าไงบ้างฮะคือตอนนั้นมุกสั่งมาแล้วเสร็จแล้วมุกก็บอกป้าว่าป้าหนูขอเลี้ยงงูนะตอนนั้นคือไปอบรมมาแล้วป้าเขาก็เลยอ่ะเลี้ยงสิลูกเลี้ยงสิลูกอ๋อหนูสั่งมาแล้วสั่งมาก่อนแล้วด้วยใช่ค่ะคือถ้าไม่ให้เลี้ยงก็จะเลี้ยงแล้วล่ะอย่างนี้เลยแต่นี่ครับข่าวที่ดังมากๆเลยของน้องมุกก็คือการเพาะพันธุ์งูปล้องฉนวนสร้อยเหลืองเผือกถูกไหมค่ะปล้องฉนวนสร้อยเหลืองเผือกค่ะคืองูนี้เนี่ยพิเศษยังไงบ้างครับคือตัวงูป้องฉนวนสร้อยเหลืองธรรมดาค่ะสีธรรมดาคือเราจะสามารถเจอได้ตามเขาหินปูนหรืออาจจะเจอเข้าบ้านนิดๆหน่อยๆแต่ว่าตัวป้องฉนวนสร้อยเหลืองที่เป็นสีเผือกอะค่ะคือเป็นงูที่หายากมากแล้วมันไม่ค่อยเจออยู่แล้วอะค่ะงูแทบทุกชนิดที่เป็นสีเผือกเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเขาออกมาเป็นเผือกเขาเสี่ยงต่อการโดนนักล่าจับกินตั้งแต่แรกถูกไหมคะเพราะว่ามันเห็นง่ายแล้วกว่าจะโตขึ้นมาค่ะมันก็ใช้ระยะเวลาแล้วด้วยสายพันธุ์นี้หายากอยู่แล้วแทบจะไม่เจอเลยในธรรมชาติอะค่ะนั่นหมายความว่าคือเราศึกษาแล้วเราก็รู้จักงูชนิดนี้อยู่แล้วเป็นอย่างดีแล้วรู้จักอยู่แล้วรู้จักอย่างดีจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าน้องศึกษางูมาเยอะมากนะครับพี่ออใช่ครับงูก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะทำไมถึงเลือกศึกษาตัวนี้เป็นพิเศษมุกมองว่าเขามีเสน่ห์ของเขาอะค่ะแล้วก็ด้วยลายตรงคอเขาถ้าตัวนี้จะเห็นชัดกว่าตัวไหนตัวแป๊บนึงค่ะอาจจะมีพุงตัวนี้คือไม่อันตรายไม่มีพิษใช่ไหมไม่มีพิษค่ะแต่ว่าจะดุหน่อยเนี่ยค่ะตรงคอเห็นไหมคะจะมีสร้อยตรงคอนี่เป็นชื่อมาของชื่อด้วยใช่ค่ะเป็นสร้อยสีเหลืองยังเผือกก็คือตัวไหนครับทั้งคู่เลยค่ะเป็นเผือกใช่ตัวนี้คือเป็นงูรับแขกค่ะแบ๊วๆเนาะแบ๊วๆลองดูก็หยุยหยุยดีหัวมันมาแล้วค่อนข้างเชื่องค่ะทำไมมันเอสจังอะป้าป้าแผลเลยตัวนี้ไม่เคยแต่ถ้าเป็นเอวลองดูไม่ได้แต่เฉยแต่จำหัวไว้เฮ้ยตัวนี้จำหางเฉยลองดูนิดเดียวเร็วนิดเดียวเลยเชื่อแล้วนะฮะว่าชอบในการเลี้ยงงูจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้ที่เห็นก็คือหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายขนาดด้วยแต่เห็นว่ามีอีกหลายโปรเจกต์ที่กำลังจะเริ่มต้นด้วยมีอะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้ค่ะกำลังทำพวกงูเขียวปากจิ้งจกที่เป็นสีอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็หมายถึงว่าจะทำอะไรเพาะพันธุ์เพิ่มเนี่ยครับเป็นยังไงก็จะเพาะพันธุ์หมายถึงว่ามันเพาะพันธุ์ยากเหรอครับหรือว่าหายากหรือไงฮะคือมันเป็นงูที่ค่อนข้างมีสีหลากหลายอะค่ะแล้วก็ตัวสีของเขาจะค่อนข้างหายากขึ้นมาตามระดับอ๋อแล้วคือที่เราจะทำคือจริงๆเรามุกอยากทำเป็นเผือกค่ะอ๋อทำเผือกเหมือนว่ายังไม่เคยมีคนทำอย่างเงี้ยแล้วในธรรมชาติมีครับสีเผือกมีในไทยยังไม่เคยเห็นค่ะอ๋อเอาแล้วอย่างนี้คือเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นเผือกได้เหรอฮะถ้าเกิดมันไม่มียีนหรือว่าไม่มีสายพันธุ์ของมันมาอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นยีนแฝงในตัวของมันเราก็ต้องลองเราต้องหาใช่ไหมฮะรอบข้าวแต่กว่าน้องมุกจะมาถึงตรงนี้ได้แน่นอนว่าต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังและคอยให้การสนับสนุนนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็วันนี้คุณพ่อมาด้วยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเชิญคุณพ่อมาหน่อยฮะค่ะคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับถามกันเลยดีกว่าว่าตั้งแต่ตอนสมัยน้องมุก 7-8 ขวบแล้วน้องมุกบอกว่าพ่อคะหนูอยากเลี้ยงงูค่ะตอนนั้นพ่อรู้สึกยังไงบ้างฮะไม่เสียงแข็งเลยเสียงแข็งเลยครับเพราะยังไงก็คือโดยที่เราเนี่ยเราก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องงูแบบจริงจังเพราะเราก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนใช่ไหมเพราะนั้นการที่เรายังไม่เลี้ยงเลยไม่กล้าที่จะเลี้ยงเพราะเราไม่รู้ตัวไหนมีพิษไม่มีพิษ
ก็เลยยังไม่อนุญาตไม่อนุญาตครับแล้วเขามาทำอะไรยังไงกับเราทำไมเราถึงเปิดใจว่าอ่ะเลี้ยงก็ได้ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยพอเขาเจองูอะไรสวยเขาก็ป้านอนหนุนแขนหน่อยก็จะมานอนหนุนแขนป้าดูงูตัวนี้สวยเนาะเปิดให้ดูเปิดให้ดูในเน็ตนะครับงูตัวนี้สวยนะอืมสวยลูกอืมตัวนี้สวยตัวนี้สวยก็ดูมาตลอดแล้วจนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงเขาก็ขอไปอบรมเกี่ยวกับทีมงานสัตวแพทย์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเขาเปิดกิจกรรมก็ไปอบรมก็ให้ลูกสาวไปเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วกลับมาพอกลับมาป้าเนี่ยมีสาวพาเขาเปิดอบรมเกี่ยวกับเรื่องงูนะหนูขอไปถ้าป้ากับแม่ไม่ไปหนูนั่งรถไปคนเดียวก็ได้โอ้ยยังขาดเลยไปคนเดียวไปคนเดียวบอกไปคนเดียวก็ได้แต่นี้เราเห็นว่าลูกโตแล้วอะไรเงี้ย10กว่าขวบประมาณ16 17เงี้ยผมก็เลยเอ้างั้นเดี๋ยวป้าไปเป็นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาที่เข้าไปในอยู่ในห้องก็จะมีงูตัวอย่างงูก้นขมเนี่ยแหละเขาก็ส่งให้ดูคนอื่นก็จับมั่งไม่กล้าจับมั่งอะไรเนี่ยครับพอถึงน้องกับป้าดูมันสวยเนาะมันน่ารักอะไรไม่กลัวเลยอะไรเงี้ยครับป้าลองจับเราก็แบบคือตอนนั้นเราก็แบบว่าแหยงแหยงอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ก็คือเราไม่รู้มันมีพิษไม่มีพิษแล้วโดยคนสมัยก่อนรุ่นเก่าก็งูก้นขบเป็นงูสองหัวโดนต่อยตายโดนต่อยตายซึ่งเราถูกปลูกฝังมาแต่โบราณอย่างนั้นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราก็เห็นเราก็ลูกเราจริงๆเขาจริงจังนะจริงจังแล้วอะไรเงี้ยแล้วรู้จริงรู้จริงเลยตอนจับงูเขาก็ยังกล้าจับกล้าสัมผัสเหมือนเล่นกับน้องหมาน้องแมวใช่ใช่ครับก็เลยพอหลังจากอบรมเสร็จกลับมาบ้านป้าหนูขอก็เอาสิแต่ว่าขอเป็นงูไม่มีพิษแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษอันตรายถึงแก่ชีวิตห้ามโดยเด็ดขาดเพราะว่าตอนเล็กๆเขาเคยแอบเอาแมงป่องมาเลี้ยงแมงป่องเยอะเลยแมงป่องเดสตอเกอร์ค่ะพิษร้ายแรงที่สุดในโลกโอ้ร้ายแรงที่สุดในโลกใช่แอบเอามาเลี้ยงแอบด้วยแอบด้วยไม่รู้ด้วยจนไปเห็นก็เลยถามอะไรอ่ะเอาแมงป่องไหนมาเขาก็เลยเล่าฟังแมงป่องเนี่ยมันพิษร้ายแรงก็เลยบอกถ้าหนูเลี้ยงสัตว์มีพิษอย่างแมงป่องเนี่ยแล้วปลาไม่รู้เห็นมันสวยปลาเปิดแล้วปลาเขี่ยๆมันเล่นมันต่อยปลาตายขึ้นมาแล้วทำไงแต่ตอนนี้พอเขาเริ่มโตเราดูจากว่าเขารู้จริงครับบางอย่างเขาไม่รู้เขาก็พยายามศึกษาจากผู้รู้ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เลยเอาเลี้ยงงูเห่าเอาไม่เป็นไรก็เลี้ยงก็ดูหนูก็ดูเอาละกันซึ่งตอนนี้น้องมุกเขาก็ฟักไข่งูเห่าประมาณ20กว่าฟองโอ้โหจากที่แม่อนุญาตให้เลี้ยงงูแม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์มีพิษตอนนี้ฟักไข่งูเห่าแล้วก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วยิ่งคือที่อนุญาตให้เขาเลี้ยงเพราะว่าตอนนี้น้องมุกเขาขอทำวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แคนซัสซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากท่านอธิบดีท่านอนุญาตแล้วก็ให้ดำเนินตามขั้นตอนไปนะฮะก็เลยต้องเริ่มเลี้ยงงูอันไหนที่เราหาได้อะไรเงี้ยครับอันไหนที่มันค่อนข้างหายากเราก็ต้องอาจจะต้องตามดูว่าตรงไหนที่มีแล้วเราก็ไปตรงนั้นนอกจากคุณพ่อคุณแม่ที่ให้การสนับสนุนเราแล้วนะครับมีใครที่น้องมูอยากจะขอบคุณอีกบ้างไหมฮะก็มีคุณอากิติพงษ์ตะลุธนินนะคะแล้วก็อาจารย์มุติสุมนทาค่ะแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านที่คอยให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนมุกอยู่กลัวจับไม่ได้กลัวหรอกมันกลัวปล่อยอ่ะหนูนะลูก
พี่ออเป็นไงบ้างฮะในฐานะของคนรักสัตว์นะครับมาที่โฮมซูแห่งนี้แล้วก็มาเจอน้องมุกคนที่แบบว่าเอาอินสปิเรชันในการชื่นชอบแล้วก็มาเพาะพันธุ์งูได้ขนาดนี้น้องเก่งมากนะเนาะตอนพี่อยู่กับน้องฮะไม่ได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่เลี้ยงสัตว์ยังแอบแม่เลี้ยงอยู่เลยนี่แบบพ่อแม่เขาได้คือแบบเต็มที่น้องมากใช่นะครับแล้วที่นอกจากน้องเขาจะมีเขาเรียกว่าอินสปิเรชันมีแพชชั่นในการทำตามสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วเนี่ยที่สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดเวลานะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าน้องมุกนี่คือเป็นตัวอย่างของน้องๆทุกคนได้เลยนะครับไม่ใช่บอกว่าให้น้องๆมาเลี้ยงงูแบบน้องมุกนะนะฮะในแง่ของทำตามความฝันชอบอะไรแล้วก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็รู้ให้จริงนะครับศึกษาก่อนเลี้ยงดีที่สุดครับใช่นะฮะแต่ว่าอยากได้ซื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่มีที่อยู่ให้เขาเลี้ยงไม่เป็นกินอะไรไม่รู้สุดท้ายไม่รอดครับถูกต้องนะครับศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็ซื้อเข้ามาใช่ชีวิตหนึ่งนี้ก็มีคุณค่าถูกต้องที่สำคัญต้องมีความรักด้วยทำอะไรมันก็จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าพิสูจน์นะครับให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเฮ้ยเราชอบสิ่งนี้จริงๆเราทำได้จริงๆคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าซัพพอร์ตแน่นอนว่าเป็นคุณพ่อแม่สมัยใหม่มากนะถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราจะพาไปดูสัตว์เลี้ยงแปลกๆหรือว่าน่ารักที่ไหนต้องคอยติดตามนะครับกับรายการโอ้โหสัตว์เดี๋ยวช่วงหน้าไม่ใช่ช่วงหน้าสิเทปหน้าเทปหน้านะครับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ผมกับพี่ออสครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ